พิมพ์ว่ามันแล้วแต่คนจะมองเนาะถามว่าตอนนี้เราแบบประสบความสำเร็จไปถึงขั้นสุดไหมแน่นอนเราก็ต้องยอมรับตัวเองเนาะว่าเราก็แบบก็เป็นไปในจังหวะของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้รู้สึกแบบว่าจะมาคิดมากหรืออะไรคือพิมรู้สึกพิมทำเต็มที่อ่ะในหน้าที่ของเราในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่หน่อยนะคะมีคนมองว่าเราไม่ฝึกได้ดังก็คือไม่หน่อยค่ะไม่หน่อยคือพิมว่าถ้าเราเอานำคำวิจารณ์หรือความคิดคนอื่นเนี่ยมาบั่นทอนตัวเองอ่ะแล้วเราบั่นทอนตัวเองไปด้วยไม่ให้กำลังใจตัวเองด้วยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือพิมว่าสิ่งที่มันทำให้ตัวเราดีที่สุดมันคือตัวเราเองเพราะฉะนั้นคนอื่นไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งที่เราจะทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนว่าทุกคนสามารถพิธีซ้ายสามารถที่จะวิจารณ์ได้หมดเลยว่าแบบเราจะไม่ดังไม่สุดสักทีหรืออะไรไม่เป็นไรพิมพ์ไม่สุดก็ได้นะแต่ว่าพิมพ์สุดกับการทำงานของตัวเองอันนี้โอเคแล้วเราทำในสิ่งที่เราพอแล้วใช่ค่ะพิมพ์ไม่ต้องไปสุดสำหรับใครเลยสำหรับเรารู้สึกว่าเราเต็มที่เราสุดสำหรับของเราแล้วอะไรเงี้ยอันนี้พิมพ์แฮปปี้แล้วถูกต้องคือพิมแคร์เฉพาะคนที่แคร์เราแล้วก็ซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยถ้าในสายตาเราเนี่ยแฟนคลับเรามองเรามาแล้วภูมิใจในตัวเราพ่อแม่ภูมิใจในตัวเราเพื่อนภูมิใจในตัวเราอะไรเงี้ยพิมแฮปปี้มากเลยแค่นั้นเอง